ฉันนั้นหากมนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารแห่งวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างก็สงบลงเมื่อสงบลงและจิตก็ตั้งมั่นธรรมะเอกก็ผุดขึ้นตั้งมั่นในกายภายในเดี๋ยวไปขยายรายละเอียดนะถ้าทำอย่างนี้ถ้าไปดูสันฐานแห่งวิตกแล้วยังไม่สามารถที่จะละได้ยังไม่สามารถจะละได้ที่จริงตรงนี้ต้องขยายไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจนิดนึงเอางี้เริ่มแต่ทีแรกมาก็เร่งกลัวจะไม่จบเดี๋ยวไปมาเลยเข้าใจอยู่คนเดียวยุ่งเลยนี่คือคำว่าอจิตตะอธิจิตตะมยุตมนุยุตเตนะก็แปลว่าจิตที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของพอสมควรใช้คำว่าพอสมควรนี่นะอนุเตอนุยุเตนะก็บอกว่ามันประกอบอธิจิตอธิบายว่าการขวนขวายในอธิจิตเนี่ยภิกษุนิบาสกบาสิกาเนี่ยนะภิกษุเที่ยวในบิณฑบาตในเวลาปุเรมพัทปุเรพัทฉันอาหารกลับจากบิณฑบาตในปัจฉาพัทเอาไปบิณฑบาตพอบิณฑบาตเสร็จกลับมาฉันเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วเหมือนพวกเราเนี่ยถือผ้านิสีธนะมาออกมาแผ่ออกนะเราจะทําสมณธรรมที่โคนต้นไม้นี้ไม่จะนั่งกรรมฐานพวกเรานี่เหมือนเลยนะเนี่ยพอเราทานอาหารเสร็จก็รีบมากันเลยมั้ยขวนขวายกวีกวาดแกรีบมานั่งกรรมฐานนี่มาฝึกอะไรฝึกอธิจิตภิกษุในสมัยก่อนๆ ก็เป็นแบบนี้แหละและที่บวชกันมาตามลําดับก็เป็นแบบนี้แหละหรือที่ไพศาลหรือที่เชิงเขาหรือที่เงื่อมเขาเป็นต้นสรุปก็คือว่าหาสถานที่สงบแล้วก็นำหญ้าบ้างใบไม้บ้างสำหรับประกอบอธิจิตนั้นเนี่ยเอามาลองว่างั้นเดินนั่งเป็นบัลลังก์พุทธเจ้าเนี่ยใช้อะไรเป็นบัลลังก์ในการตรัสรู้ยากหางไงจากโสติยพราหมณ์ไงกี่กรรม8กรรมมือหมายถึงอะไรเอามาร์ก8ไว้ก็แล้วกันนี่ยังพอคิดถึงมาร์ก8เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอามาประกอบเห็นไหมพุทธเจ้านั่งบนหญ้าคาพวกเรานั่งตรงไหนมันนั่งดีกว่าพระศาสดาเนี่ยเหรอนี่ต้องเป็นปูกับพื้นเดี๋ยวนี้นั่งกรรมฐานดีไหมตรงนี้ก็คือว่าแล้วก็สำหรับประกอบอธิจิตคันเธอลงมือนะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทำชำระอะไรเบ็ดเสร็จนะโดยสำนวนก็คือล้างมือล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ถือเอากรรมฐานประกอบเนืองๆซึ่งอธิจิตนั้นนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเนี่ยก็เลยนั่งคู่บัลลังก์นั่งคู่บัลลังก์ก็นั่งยังไงเท้าขวาทับเท้าซ้ายเป็นต้นนั่งขดขาเป็นวงรอบกายส่วนบนให้ตรงกายส่วนบนให้ตรงใช่ไหมคู่บัลลังก์ใช่ไหมตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาเฉพาะไหนดีตั้งสติไว้ที่กรรมฐานนั่นแหละที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั่นแหละคำว่าปริสัพท์นั้นก็แปลว่าออกนะสตินั่นแหละนำออกไปสู่หรือระลึกอยู่ที่กรรมฐานแล้วออกไปอยากทำที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยราคะโทสะโมหะด้วยทีนี้ประกอบเนืองๆอยู่ซึ่งอธิจิตนั้นประกอบเนืองๆอยู่ซึ่งอธิจิตนั้นอันนี้ในคำเดิมที่บอกว่าพระพุทธเจ้าแต่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุหมั่นประกอบอธิจิตคำว่าหมั่นคำเดียวดูทีหนึ่งก็คือประกอบเนืองๆควรมนสิการถึงนิมิต5ประการตามเวลาอันควรคำว่านิมิตได้แก่กาลณะหรือเหตุเนี่ยนะตามการอันควรได้แก่ตามสมควรนะตามสมัยอันควรถามว่าธรรมดากรรมฐานนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยมิได้ทอดทิ้งแม้สักครู่หนึ่งหรือมนสิการติดต่อไปหรือไม่ใช่เพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสตามการอันควรตอบว่าในพระบาลีเนี่ยกรรมฐานทั้งหมดมี38ในกรรมฐานเหล่านั้นภิกษุนั่งปฏิบัติกรรมฐานจำเดิมแต่อุป
อุปกิเลสไรๆยังไม่ได้เกิดขึ้นกิจที่จะต้องทำมนสิการได้มิตรอื่นยังไม่มีก่อนเช่นถ้าดูกรรมฐานต่อไปเนืองๆถ้ากิเลสยังไม่รบกวนอย่าไปใส่ใจกรรมฐานอื่นอย่าเพิ่งไปใช้วิธีการอื่นให้มนสิการกรรมฐานไปเรื่อยๆ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 นะนมัสการมนสิการกรรมฐานไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดกิเลสคือราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแก่เธอก็พึงถือเอานิมิตทั้งหลายที่ถือนิมิตอื่นๆที่นอกจากกรรมฐานที่นอกจากกรรมฐานที่กำลังถืออุบายเพื่อจะนำอะไรออกจะนำกิเลสออกจากจิตพระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุนั้นจึงตรัสอย่างนั้นฉะนั้นถ้ากิเลสเกิดต้องรีบหาอุบายในการเอากิเลสออกไหมหรือปล่อยให้หมักหมมต้องรีบเอาออกต้องเอากิเลสออกทีนี้ว่าด้วยเขตแดนอารมณ์ของอกุศลวิตกก่อนนะว่าเขตแดนและอารมณ์ของวิตกเนี่ยวิตกที่ประกอบด้วยฉันทะวิตกที่สหรคตด้วยโทสะวิตกที่สหรคตด้วยฉันทะกับวิตกที่สัมยุญด้วยราคะใน3อย่างนั้นวิตกที่สหรคตด้วยโลภะ8นะวิตกที่อยู่ในโลภะทั้งหมดเนี่ยความโลภนี่แหละเป็นเขตแดนของวิตกที่ประกอบด้วยฉันทะทั้งหมดเลยนะนั่นแหละเขาเรียกกามฉันทะ8ดวงนั่นแหละเข้าใจยังนั่นแหละทั้งหมดกามฉันทะความติดใจใฝ่กระสันนี่แหละความติดใคร่ใฝ่กระสันนี่แหละไม่รู้จะแปลยังไงแปลแบบนี้เลยกามฉันทะนี่ทีนี้เขตแดนของวิตกที่ประกอบด้วยโทสะก็คือจิตที่สหรคตด้วยโทสะ2ดวงนั้นเขาเรียกว่าเขตแดนของวิตกที่ประกอบไปด้วยโทสะใช่ไหมในโทสะ2น่ะนั่นแหละวิตกฉะนั้นนักกรรมฐานเนี่ยมันจะวิตกตลอดมันจะตรึกตลอดใช่ไหมบางทีความตรึกก็เป็นกามฉันทะบางทีก็ตรึกเป็นไอ้ฉันทะตัวนี้นี่เป็นไปไอ้วิตกตัวนี้ก็เป็นไปกับโทสะโทสะมันจะคิดเรื่องอะไรบ้างเนี่ยหงุดหงิดได้ไหมหงุดหงิดก็ได้รำคาญใจได้ไหมริษยาได้ไหมโอ้โหเรานั่งสู้โยมวรวัตรไม่ได้เลยริษยาโยมอีกก็ทำไปสิอยากทำดีนักอย่างนี้ถึงนี้ป่ะเราไม่นั่งมันปวดขาล็อกลุกกลับกุฏิดีกว่าคิดอย่างนี้ป่ะไม่ได้คิดนะนึกว่าคิดแบบนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยวิตกมันเป็นได้นะเป็นริษยาก็ได้แล้วก็เป็นอะไรกันอิสาริษยาพยาบาทก็ได้มัจฉริยะได้ไหมมัจฉริยะได้ไม่ได้ถ้าเรานั่งที่ตรงนี้เพราะอีกวันหนึ่งมีคนมานั่งโกรธไหมที่เราอ่ะยึดไปยังยึดหรือยังยึดแล้วเนี่ยไม่มีใครมานั่งหรอกแต่มีใครเอาของสกปรกมาวางทิ้งเอาไว้โกรธไหมบอกอื้อหือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาเราเลยนักกรรมฐานโกรธซะอีกโกรธกินอีกเป็นไม่เป็นเห็นไหมว่าไอ้ตรงนี้ต้องระวังนะนิวิตกที่ประกอบด้วยโทสะประการต่อมาเขตแดนของวิตกที่ประกอบด้วยอกุศลจิต2เป็นเขตแดนของวิตกที่ประกอบด้วยโมหะเนาะโอ้โหโมหะนี่เยอะมากเลยฉะนั้นอกุศล12นี่เป็นเขตแดนของวิตกที่ประกอบด้วยโมหะเนี่ยทั้งหมดเลยโมหะนี่ร้ายกาจมากร้ายกาจฉะนั้นในขณะที่เกิดกามฉันทะนี่โมหะปกคลุมไหมปิดไหมปัญญาบอดไหมปัญญามืดตื้อด้วยโทสะก็ปัญญามืดด้วยโมหะก็มืดตื้อด้วยแต่จิตที่สัมปยุตด้วยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะเป็นเขตแดนเฉพาะบุคคลที่มีวิตกอันสัมปยุตด้วยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายแม้ทั้งหมดก็เป็นของก็เป็นอารมณ์ของวิตกทั้งนั้นแหละใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ของวิตกไหมสัตว์ทั้งหลายเป็นไม่เป็นสังขารทั้งหลายทั้งหมดไม่ว่าจะสังขารที่มีใจคลองไม่มีใจคลองหมดเลยเนี่ยเป็นเขตแดนของกามฉันทะ
เป็นเขตแดนของพยาบาทของโทสะนั้นวิตกที่ประกอบในโลภะนะ8วิตกที่ประกอบในโทสะ2วิตกที่ประกอบด้วยอกุศลจิต12หรือวิตกที่ประกอบด้วยวิกิกิจฉาและอุทจักโอ้กินพื้นที่หมดเลยเนี่ยกินหมดแล้วนี่เขตแดนของเขาเราต้องรู้ก่อนเขตแดนคือที่ตั้งของเขาอารมณ์ของเขาที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดเยอะหมดเลยนะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยทุกคนเป็นที่ตั้งของวิตกที่เกิดขึ้นในใจเราได้เสื้อผ้าสิ่งของทั้งที่ไม่มีชีวิตตึกรามบ้านช่องของใช้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านี้ได้หมดเลยนี่นี่ความร้ายกาจเป็นอย่างนี้ทำไมจิตถึงมันถึงเป็นอธิจิตไม่ได้เป็นอธิจิตไม่ได้ฟังแล้วท้อใจไหมเนี่ยท้อใจไหมถ้ายิ่งไม่รู้เลยไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยนะอ้าวประการต่อไปก็คือว่าภิกษุเมื่อมนสิการนิมิตอื่นนั้นประกอบด้วยกุศลได้แก่อะไรได้แก่มนสิการนิมิตอันอาศัยกุศลอื่นโดยการเว้นจากอกุศลนิมิตนั้นก็หมายความว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยทำให้เกิดอกุศลเราก็ไม่ใส่ใจนิมิตนั้นเนี่ยนะในข้อนะชื่อนิมิตอื่นเมื่อวิตกประกอบด้วยฉันทะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายนะเอาถ้าตอนนั้นตกามฉันทะเกิดขึ้นความยินดีความเพลิดเพลินเกิดขึ้นความติดใจใฝ่กระสันเกิดขึ้นตอนนั้นควรเจริญอะไรควรละลมหายใจยังละให้มาเจริญอสุภะสัญญานั่นคือนิมิตอื่นให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกบางทีดูนะพอจิตมันเกิดติดใจใฝ่กระสันขึ้นมาเกิดราคะเกิดขึ้นซะอย่างนั้นเลยเกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินก็เอาแล้วมันเกิดหน้าที่ตรงไหนมันเกิดนิมิตอื่นตรงไหนอ๋อมันเห็นนิมิตนั้นงามดีนะก็ใช้ปัญญาเข้าไปผ่าเลยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกได้ไหมได้ไม่ได้พิจารณาไปเลยนิมิตอื่นนี่แปลว่าหรือถ้าไปพอใจในจีวรเนี่ยทำไงพอใจในเสื้อผ้าแหมเราได้เสื้อผ้าไม่ดีเลยถ้าได้เสื้อผ้าอย่างคนคนนั้นมานั่งกรรมฐานเราคงจะนั่ง เคยเป็นไหมล่ะเกิดกำหนัดซะอีกยินดีซะอีกบางคนหนักไปกว่านั้นอีกหมายว่าห้องเราไม่ค่อยดีเลยอยากจะได้ห้องนั้นนะแม้ถ้าห้องมัดยิ่งเขามาเล่าให้ฟังโอ้ยห้องนี้รู้สึกแม้ยุงไม่เข้าเลยเอาอีกแล้วตัณหาเกิดที่ตัณหาเกิดที่เป็นไม่เป็นนี่นิมิตอื่นเมื่อวิตกประกอบด้วยราคะเกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยท่านค่อยพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมมันไม่เที่ยงหรอกสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้แหละไปติดใจอะไรเดี๋ยวกิเลสมันจะเถียงอีกว่ามันเที่ยงพิจารณาไม่เที่ยงชื่อนิมิตอื่นเมื่อวิตกประกอบด้วยโทสะในสัตว์ทั้งหลายให้เจริญอะไรเอาถ้าเกิดริษยากลุ่มโทสะเจริญอะไรเจริญอะไรริษยาเห็นเขาได้ดีให้มุทิตากับเขาวิธีทำยังไงทำยังไงเจริญมุทิตาถ้าเจริญมันไม่ขึ้นเนี่ยทำไงดีนึกถึงทีไรว่าเอ๊ะมันนั่งด้วยกันทำไมเขานั่งได้ดีดีเรานั่งไม่ได้ดีเลยเขาปาเขาไปนั่งชั่วโมงก็ยังไม่ขยับเลยเราได้แค่3 นาทีขยับแล้วขยับอีกเข้าใจไหมล่ะไอ้ตรงนี้เราไม่มีเราต้องเจริญเมตตาแล้วก็มุทิตากับเขาที่เขาได้ดีกว่าวิธีนั่นก็คือว่ามีของที่รักเนี่ยเอาไปให้เขานะบอกว่าขอโมทนานะคุณปฏิบัติได้ดีขอส่งเสริมขอให้ปฏิบัติให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะอยากริษยาเขาดีนะไปทำลายเป็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยกล้าไหมเล่านั่นแหละทำเลยเอาริษยาเขาดีนักนี่ก็ไปให้เขาพอไปให้แล้วมันจะทำลายได้ทันทีเลย
นั่นนะถือไปให้คิดก่อนนะคิดแล้วคิดอีกทําลายไอ้ตัวริษยาให้ได้ก่อนแล้วก็ถือไปเลยถ้าเป็นสามเณรก็ถือไปหลวงพี่โมทนากับหลวงพี่ได้นะก็เอาไปให้เลยของที่รักที่สุดเนี่ยเอาที่ของรักด้วยนะหลวงพี่ทําได้อาหารมื้อเนี้ยผมได้มาเนี่ยเห็นไหมผมได้มาด้วยจิตบริสุทธิ์นี่แหละให้ผมได้เจริญกุศลบ้างเถอะแต่ผมจะไม่กินเลยจะไม่กินด้วยนะไม่ใช่เอาไปถวายไปเสร็จกลับไปตักใหม่อีกไอ้อย่างนี้ตัณหานี่ไม่เอาอย่างเงี้ยใช่ไหมรักไหมเอามือนั้นเนี่ยทำลายเลยโยมทำลายเลยทำลายริษยาดีนะ